กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จากนครศรีธรรมราชผมมีเรื่องที่จะหารือท่านประธานนะครับเรื่องที่หนึ่งผมอยากให้ท่านประธานได้ประสานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับกรมชลประทานเรื่องติดตามความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริงบประมาณ 9,850 ล้านซึ่งรวมเป็นงบประมาณค่าที่ดินด้วยซึ่งโครงการนี้ท่านประธานครับเป็นโครงการที่บรรเทาอุทกภัยของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะพี่น้องในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองไม่ว่าจะเป็นตำบลท่าเรือท่าซักชัยมนตรีเป็นต้นนะครับซึ่งผมอยากให้ท่านประธานได้ติดตามความคืบหน้าว่าโครงการนี้เริ่มต้นในปี61นะครับปี61ล่วงเลยมาปี63แล้วก็มีความคืบหน้าไปเท่าไหร่และเป็นอย่างไรการเวียนคืนได้จ่ายค่าเวียนคืนได้ครบถ้วนแล้วหรือยังนะครับเรื่องที่2นะครับท่านประธานครับผมอยากจะพูดแทนจากพี่น้องชาวอปปรทั่วประเทศนะครับซึ่งเป็นคนที่ช่วยดูแลการสัญจรเวลามีงานชุมชนหรืองานกุศลต่างๆก็ดีซึ่งพี่น้องอปปรพวกนี้ไม่เคยได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐผมอยากจะนำเรียนท่านประธานเพื่อประสานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นไปได้ไหมว่าในอนาคตเราอาจจะตั้งค่าตอบแทนให้กับพี่น้องชาวอปปรทั้งประเทศนะครับโดยผ่านกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยากนำเรื่องนี้หารือผ่านไปยังท่านประธานเพื่อได้นำไปถึงกระทรวงมหาดไทยด้วยครับ